ผู้พันเบิร์ดรับไม่มีเวลาให้ครอบครัวโชคดีได้ภรรยาเข้าใจวันที่23ธันวาคมผู้พันเบิร์ดพันเอกวัญชนะสวัสดีควงภรรยาปาล์มวริญญาพร้อมน้องวินลูกชายได้ให้สัมภาษณ์ถึงที่หลายคนยกให้เป็นคู่รักตัวอย่างและถามถึงเรื่องครบรอบ8ปีวันแต่งงานโดยผู้สื่อข่าวได้ถามว่าผ่านครบรอบวันแต่งงานปีที่8มาแล้วได้ไปฉลองที่ไหนกันบ้างนักแสดงหนุ่มตอบว่าครบรอบ8ปีเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่เข้ารับพระราชทานน้ำสังไม่ได้ไปฉลองที่ไหนเพราะว่าผมติดภารกิจพอดีแต่หลังจากเสร็จงานวันนี้ก็จะไปทานข้าวกันครับปาล์มเสริมว่าคงใช้เวลาอยู่ด้วยกันทานข้าวด้วยกันเพราะว่าเขาก็ติดภารกิจมานานแล้วไม่ได้เจอกันหลายวันถามต่อว่าพอเขาไม่ค่อยมีเวลาให้มีงอนกันบ้างไหมปาล์มได้พยักหน้าพร้อมยอมรับว่าเป็นประจำค่ะเรื่องเวลาเป็นเรื่องเดียวที่เขาไม่ค่อยมีแต่เขาก็ไม่ง้อพอกลับมาเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่เราก็ต้องทำใจค่ะนักแสดงหนุ่มชี้แจงทันทีว่าผมก็รู้ตัวว่าเรามีภารกิจเยอะแต่พอได้อยู่บ้านผมก็ใช้เวลาทั้งหมดกับครอบครัวไม่ได้ไปไหนแล้วก็ถามเขาว่าอยากที่จะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะทำอะไรกันเราจะไปกันทั้งครอบครัวคือเราไม่มีทะเลาะกันเรื่องไม่มีเวลาเพราะปาล์มรู้ว่าเวลาที่ผมว่างเว้นจากภารกิจงานก็ให้ครอบครัวอย่างเดียวเหมือนกันครับถามต่อว่าแล้วมีวิธีการง้อภรรยายังไงนักแสดงหนุ่มตอบว่าส่วนมากก็จะพาไปซื้อของพาไปเที่ยวปาล์มเขาชอบที่จะวางแผนไปเที่ยวที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเขาจะเริ่มมีความสุขในการหาข้อมูลเราก็ให้การบ้านฝากไว้ซึ่งมันก็เป็นวิธีที่แยบยลจะถามเขาว่าปีใหม่นี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีปาล์มก็จะเริ่มหาข้อมูลเขาทำคนเดียวจองที่พักจองรถไปกินร้านไหนเขาก็หาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตครับถามต่ออีกว่าถูกยกให้เป็นคู่รักตัวอย่างแล้วมีวิธีการครองรักกันถึง8ปียังไงนักแสดงหนุ่มได้เผยว่าเราใช้ความอดทนและการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญครับและปาล์มได้เสริมว่าเห็นอกเห็นใจกันค่ะเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงณตอนนี้แล้วพี่เบิร์ดเขาก็มีภารกิจเยอะเราก็หันมาดูแลตัวเองมากกว่าที่จะไปคิดว่าเขาไม่มีเวลาให้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ